ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะห้องสมุดหลังไมค์และ4แผ่นดินค่ะวันนี้ตอนที่11แล้วนะคะทวนความเดิมกันสักนิดนึงค่ะตอนที่แล้วเจ้าคุณพ่อของพลอยมาร่วมพิธีโกนจุกทำให้พลอยนั้นปราบปลื้มใจแล้วก็มีความสุขมากนะคะเจ้าคุณพ่อมาแบบน่ารักมาตีระนาดเอกมาโอภาปราศัยกับผู้คนในงานด้วยดีทุกผู้ทุกคนนะคะล้วนแต่ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมในตัวเจ้าคุณพ่อของพลอยทำให้พลอยรู้สึกดีกับเจ้าคุณพ่ออย่างที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยแต่พอกลับวังพลอยก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตว่าแม่ได้จากไปแล้วจากการคลอดลูกก่อนกำหนดที่ฉะเชิงเทราจากนั้นมาพลอยก็เหมือนกับเป็นตัวคนเดียวมีชีวิตโดยมีเสด็จเป็นศูนย์กลางของชีวิต5ปีต่อมาค่ะพลอยโตเป็นสาวอายุ16เป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จแล้วก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะคะว่าพลอยนั้นเป็นข้าหลวงคนโปรดมีหน้าที่รับใช้แล้วก็ตามเสด็จไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะตามเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัววันนี้มาติดตามชีวิตของพลอยกันต่อนะคะชีวิตของสาวชาววังเต็มขั้นแล้วก็เป็นข้าหลวงคนโปรดของเจ้านายด้วยเมื่อวานเล่าถึงตอนที่พลอยเนี่ยตามเสด็จไปที่บนนะคะแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวในห้องเขียวและดิฉันก็ค้างเอาไว้ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าห้องเขียวห้องเหลืองห้องน้ำเงินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจริงๆตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะคุณโอลินก็บอกว่ามีเวลาได้ฟังแม่พลอยมีความสุขมากพอจำโครงเรื่องได้แต่รายละเอียดจางมากและถ้าเป็นไปได้อยากจะให้แทรกเกร็ดเล็กๆน้อยๆเช่นเสด็จคือคุณพระคุณหลวงคือถ้าเทียบตำแหน่งหน้าที่ที่พอใกล้เคียงกันได้ในปัจจุบันนะคะถ้าพอมีข้อมูลก็คงจะเพิ่มรสชาติในการฟังให้อร่อยขึ้นได้อีกเยอะเลยบอกว่าหางานเพิ่มให้คุณหมีอีกแล้ว คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มีเกร็ดความรู้เยอะนะคะก็จะพยายามทยอยเอามาเล่าเพิ่มเป็นเชิงอัดก็แล้วกันนะคะได้ค่ะจัดให้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะเข้าไปคุยแสดงความเห็นนะคะทาง Facebook ก็เข้าไปได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผู้จัดที่รัศมีมณีนินค่ะต้องไปแอดเป็นเพื่อนก่อนนะคะ RASAMEEMANEEL ค่ะวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของห้องเหลืองห้องเขียวนะคะว่าห้องแต่ละห้องนั้นมีความหมายอย่างไรดีไหมคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการทราบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ4แผ่นดินแต่ตอนนี้ไปติดตามชีวิตของพลอยกันต่อเลยค่ะในตอนนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ได้บรรยายถึงการจัดเครื่องเสวยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะคือธรรมเนียมในการจัดเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเครื่องเสวยหรือว่าเครื่องต้นจะส่งขึ้นมาจากห้องเครื่องต้นค่ะทุกอย่างจะต้องห่อผ้าขาวนะคะแล้วก็มีการผนึกตราอย่างระมัดระวังมีเจ้าพนักงานที่เรียกกันว่างานกลางรับเอาไว้
เมื่อถึงใกล้เวลาจะเรียกเครื่องพนักงานเหล่านั้นก็จะแกะผนึกแล้วก็เตรียมเครื่องต้นให้พร้อมที่จะตั้งเครื่องได้พอถึงเวลาเสวยเจ้าจอมอยู่งานทั้งหลายก็มานั่งเข้าแถวคอยรับเครื่องต้นตั้งแต่จากมือของงานกลางแล้วก็ส่งต่อกันไปทีละคนงานกลางก็คืองานที่ดูแลเรื่องเครื่องเสวยเนี่ยนะคะส่งต่อกันไปทีละคนทีละคนจนถึงพระเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็บรรดาเจ้าจอมทุกคนก็จะมีที่นั่งประจำของตัวเองตลอดจนเจ้านายที่มาเฝ้านะคะคือทุกคนแล้วก็ทุกพระองค์เนี่ยจะมีที่นั่งประจำหรือว่าที่ประทับประจำไม่สับสนหรือว่าปะปนกันและก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จลงห้องเขียวบรรดาคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะพูดคุยกันด้วยเสียงเบาๆแต่พอเสด็จลงประทับพระเก้าอี้แล้วเสียงพูดคุยก็จะเงียบหายไปคงเหลือแต่เสียงพระราชดำรัสและก็เสียงกราบบังคมทูลตอบนะคะของแต่ละคนที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสด้วยสลับด้วยเสียงหัวเราะเบาๆทั่วไปเป็นครั้งคราวเมื่อมีเรื่องขบขันพลอยก็จะหมอบดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คอยสดับตรับฟังเสียงจากห้องเขียวได้ครั้งละนานๆในส่วนของห้องเขียวเนี่ยจะเป็นห้องทรงพระสำราญนะคะแล้วก็เป็นห้องที่ทรงใช้ในโอกาสต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยอย่างเช่นเป็นที่ตั้งเครื่องเสวยซึ่งในระหว่างเวลาเสวยก็จะมีผู้เข้าเฝ้าผู้ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าในห้องนี้ก็จะได้แก่พระมเหสีเทวีเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมที่มีหน้าที่ถวายงานปรนิบัติในเวลาเสวยอย่างเช่นถวายอยู่งานพัดถวายอยู่งานแซ่นะคะเวลาเสวยก็จะเป็นเวลาที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเรื่องต่างๆกับผู้เข้าเฝ้าแล้วก็จะทรงงานไปด้วยซึ่งในหนังสือสี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสรรสนีวีระสินชัยนักประวัติศาสตร์ในราชสำนักเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายบอกว่าบางครั้งก็จะรับสั่งให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์หรือทูลกระหม่อมพระองค์หญิงซึ่งเป็นพระราชธิดานะคะให้ทรงเขียนตามพระราชดำรัสสั่งงานส่วนพระราชธิดาบางพระองค์ที่ไม่ทรงมีหน้าที่ประจำก็มักจะมีงานฝีมืออย่างเช่นเครื่องถักต่างๆโครเชต์แทตติ้งติดพระองค์มาทรงทำไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้องเขียวจึงเป็นห้องสำหรับให้ข้าราชสำนักฝ่ายในเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกของวันค่ะส่วนคำว่าที่บนนะคะก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนอกจากห้องเขียวก็จะมีห้องเหลืองและก็ห้องน้ำเงินสำหรับห้องเหลืองเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะที่บอกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองอันหมายถึงเจ้าจอมที่เหมือนกับไม่เป็นที่โปรดปรานก็จะถูกเรียกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าห้องเหลืองนั้น เป็นห้องโถงนะคะเป็นห้องที่มีประตูเปิดออกไปยังอัฐจันทร์สำหรับออกฝ่ายหน้าคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสวยเสร็จแล้วนะคะก็จะเสด็จฝ่ายหน้าเมื่อเสด็จออกฝ่ายหน้าก็จะต้องผ่านห้องโถงหรือว่าห้องเหลืองนี่ละค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่ถวายงานประจำก็จะขึ้นเฝ้าที่ห้องเหลืองนี้เพราะว่าคล้ายๆกับเป็นห้องเปิดที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านนะคะแล้วก็จะเสด็จผ่านห้องเหลืองอีกครั้งเมื่อเสด็จกลับจากทรงพระราชภารกิจฝ่ายหน้าเสร็จในเวลาค่ำซึ่งก็จะมีผู้เข้าเฝ้ากลุ่มเดิมหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าตอนเช้าก็ได้ขึ้นเฝ้าตอนเย็นห้องเหลืองนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เข้าเฝ้าประจำดังกล่าวแล้วนะคะเมื่อมีพระราชพิธีหรือว่างานต่างๆอย่างเช่นงานปีใหม่ก็โปรดแจกของข้าราชสำนักฝ่ายในณห้องนี้ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าจอมที่เป็นเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่อยู่งานประจำนะคะคือไม่เป็นที่โปรดปรานนั่นเองคุณฟังอาจจะคุ้นๆนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพูดถึงห้องเหลืองตอนนั้นไงคะตอนที่คุณสายเล่าถึงแม่สายหยุดที่เอาหีบหมากมาขายคุณสายในยามตกอับแล้วคุณสายก็บอกว่าคุณสายหยุดเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าพลาดไม่มีโอกาสได้กินหีบหลวงแล้วก็เลยคุยเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่าหีบหลวงเขาไม่เห็นอยากกินเพราะซ้ำกับคนอื่นดาดดื่นเวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องไปหมอประจำห้องเหลืองจำได้แล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะหมายถึงห้องเหลืองห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดในห้องเขียวก็หมายถึงว่าไม่เป็นที่โปรดปรานแต่ก็ยังทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเบี้ยหวัดตามสมควรดังนั้นก็เลยต้องหาโอกาสหาเวลามาหมอบเฝ้าในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านเข้าออกคือไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ได้โปรดให้เข้าเฝ้าคล้ายๆกับมาหมอบคอยเฝ้านะคะเวลาที่เสด็จเข้าออกดังนั้นเมื่อมีการเอ่ยถึงข้าราชสำนักฝ่ายในกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มที่ไม่ได้เข้าห้องเขียวเนี่ยนะคะก็จะแฝงความรู้สึกในทํานองสมเพชสงสารหรือว่าเยาะเย้ยถากถางว่าเป็นเจ้าจอมห้องเหลืองอันนี้เป็นที่มานะคะตอนแรกๆนี่กะว่าจะเล่าให้ฟังตอนท้ายแต่นึกมานึกไปอ่ะอธิบายไปเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจดีไหมคะคนเล่าก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเพราะเราเป็นพวกชาวบ้านเรื่องของชาววังชาวรั้วชาววังสมัยก่อนก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจดีนะคะนี่แหละค่ะพลอยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปในห้องเขียวนะคะซึ่งเป็นห้องที่เรียกว่าคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นที่โปรดปรานหรือไม่ก็ต้องเป็นบรรดาข้าหลวงนะคะของเจ้านายที่เสด็จเข้าไปเฝ้าเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นอะไรต่อมิอะไรที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นซึ่งยิ่งได้ตามเสด็จขึ้นที่บนบ่อยครั้งขึ้นพลอยก็ยิ่งเพิ่มความกล้านะคะคือตอนแรกๆเนี่ยพอเสด็จเข้าไปเฝ้าพลอยก็ได้แต่หมอบรอไม่กล้าไปไหนแต่ตอนหลังๆนี่เรียนแบบชอยนะคะคลานไปโน่นมานี่แล้วก็กล้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างห้องเหลืองพลอยเองก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปนะคะพลอยก็มองดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษค่ะซึ่งในนี้ก็อธิบายบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องโถงใหญ่กว่าห้องอื่นๆที่บนเล็กน้อยฝาผนังและเครื่องตกแต่งทาสีเหลืองปิดทองตรงตามที่เรียกกันว่าห้องเหลืองความจริงห้องเหลืองเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกวันเพราะพระทวารห้องนั้นเปิดออกไปยังอัฐจันทร์เสด็จออกข้างหน้าฉะนั้นเวลาจะเสด็จออกข้างหน้าก็จำต้องเสด็จพระราชดำเนินผ่านและเวลาเสด็จขึ้นข้างในก็จำต้องผ่านอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นห้องเหลืองนี้จึงเป็นที่ชุมนุมของข้างในทั้งปวงที่ไม่มีตำแหน่งเฝ้าโดยใกล้ชิดในที่อื่นก็จะมาคอยหมอบเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดำเนินขึ้นหรือลงดังกล่าวแล้วพลอยเคยคลานเข้าไปในห้องเหลืองก่อนเวลาเสด็จพอโผล่เข้าไปนะคะก็เห็นบรรดาข้างในที่มาคอยเฝ้ากันอยู่นั้นนั่งหรือว่าเอกเนกคุยกันอย่างสบายอารมณ์บางท่านก็คุย อยู่กับคนที่นั่งใกล้ๆบ้างจับกลุ่มสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในวังและนอกวังบ้างเสียงพูดคุยกันเบาๆนั้นเมื่อมีคนพูดมากคนก็ฟังดูได้ยินไปไกลเหมือนกับเป็นเสียงพิเศษไปอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะต่อกระซิกขัดจังหวะขึ้นมา
บรรดาท่านข้างในเหล่านั้นก็จะมีหีบหมากมีกระโถนนะคะเอาขึ้นมาวางไว้กับตัวกินหมากกันไปนัดยานัดบ้างแล้วก็สนทนากันเป็นที่เพลิดเพลินทุกคนแต่งกายอย่างชาววังสมัยนั้นซึ่งเป็นระเบียบเสมอกันด้วยสีประจำวันเป็นเครื่องกำหนดนะคะซึ่งดูเผินๆ เนี่ยก็แยกกันไม่ค่อยออกว่าใครเป็นใครเพราะว่ารูปร่างลักษณะก็ไม่ผิดกันเท่าไหร่นะมีทั้งคนสูงอายุแล้วก็คนที่ยังอายุไม่มากในระหว่างที่นั่งคุยกันก็จะมีคนคลานไปมาไม่ขาดสายบางคนก็เปลี่ยนเพื่อนคุยบางคนก็ไปเที่ยวทักทายปราศัยคนโน้นคนนี้บางคนก็มีของต่างๆที่แปลกใหม่มาอวดเช่นน้ำอบน้ำหอมของเล็กๆน้อยๆแปลกๆจากนอกวังก็เรียกว่ามาเจอกันสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนกันมาไหว้วานกันมานัดหมายกันมาเล่าสู่กันฟังทีนี้พอถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินผ่านห้องเหลืองเสียงต่างๆก็จะเงียบกริบลงทุกคนก็จะก้มลงหมอบเฝ้าอย่างสงบเสงี่ยมบางครั้งก็ส่งทักทายหรือมีพระราชดำรัสกับบางท่านที่เฝ้าอยู่ณที่นั้นบ้างบางครั้งก็เสด็จผ่านไปเฉยๆพอเสด็จผ่านไปก็มีเสียงพูดจาขยับขยื่นกลับมีขึ้นอีกบางท่านก็เตรียมตัวกลับตำหนักหรือว่ากลับเรือนเมื่อกลับไปแล้วก็จะได้กลับขึ้นมาเฝ้าอีกเป็นหนที่สองตอนเสด็จขึ้นจากข้างหน้าบางท่านก็กลับไปเลยไม่ขึ้นมาเฝ้าอีกในวันนั้นนะคะในขณะที่บางท่านก็อาจจะยังคงอยู่ในห้องนั้นต่อไปพลอยนั้นอยู่ในวังมานานพอสมควรค่ะก็เป็นที่คุ้นเคยรู้จักของท่านข้างในหลายท่านในห้องนั้นท่านข้างในก็คือบรรดาเจ้านายเจ้าจอมห้องเหลืองทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่านเข้าไปพลอยก็จะได้รับการต้อนรับทักทายเป็นอันดีบางท่านก็ลูบหน้าลูบหลังชมว่าสวยบางท่านก็สนใจไต่ถามว่าพลอยเป็นใครเมื่อรู้แล้วก็เรียกตัวเข้าไปทักถามทำให้พลอยเนี่ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กว้างขวางออกไปอีกบางท่านใจดีมีข้าวของเล็กๆน้อยๆอะไรที่แปลกใหม่ก็เอามาแจกให้ซึ่งเมื่อเสด็จทรงทราบก็มักจะทรงพระสวนแล้วตรัสว่านางพลอยมันช่างประจบตรัสแบบเอ็นดูตอนนี้พลอยเป็นสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเสน่ห์มีกิริยาอ่อนหวานนอบน้อมเข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครห้ามปรามคุณพนักงานบนพระที่นั่งหลายคนก็รู้จักพลอยเป็นการส่วนตัวและเมตตากรุณาเป็นพิเศษเมื่อรู้ว่าพลอยเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นก็คอยสนับสนุนให้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นครั้งหนึ่งพลอยถึงกับได้ติดตามคุณพนักงานเข้าไปถึงห้องพระบรรทมที่เรียกว่าในที่ในที่ก็คือห้องพระบรรทมนะคะซึ่งในความรู้สึกของพลอยเนี่ยนี่คือที่สูงสุดยอดของพระบรมมหาราชวังเป็นที่อันระโหฐานที่สุดของบรรดาที่ระโหฐานทั้งหลายน้อยคนนักจะมีโอกาสเข้าไปถึงพลอยนั้นรู้สึกตื่นเต้นจะจับจะต้องสิ่งใดก็ต้องกราบไหว้เพราะนั่นคือเครื่องใช้ส่วนพระองค์สิ่งที่ทุกคนต้องกราบเมื่อเข้าไปในที่ก็คือพระมหาเสวตฉัตรซึ่งกั้นกลางพระแท่นที่บรรทมนั้นเป็นแบบยุโรปพระแท่นที่บรรทมยกสูงอยู่กลางสองข้างเป็นพระแท่นลดสำหรับเจ้าจอมนั่งถวายอยู่งานพัดหรืออ่านหนังสืออยู่นอกเสวตฉัตรออกไปพลอยเห็นเตียงนอนตั้งอยู่อีกอันหนึ่งเมื่อกระซิบถามคุณพนักงานคุณพนักงานก็กระซิบตอบว่าเป็นพระที่ของสมเด็จพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังเรื่องของนางพิษกันบ้างค่ะนางพิษข้าเก่าเตาเลี้ยงของแม่พลอยหลังจากที่แม่ของพลอยตายไปแล้วนางพิษอยู่ที่ไหนอย่างไรกลับมาติดตามเรื่องราวของนางพิษได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
กลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะเรื่องราวก็เริ่มจะเข้มข้นขึ้นละค่ะโดยเฉพาะกับชีวิตของพลอยนะคะพลอยเป็นสาวแล้วแม่ตายเหลือแต่พ่อซึ่งไม่ค่อยสนิทสนมกันสักเท่าไหร่จริงๆพลอยนั้นมีพื้นเพแล้วก็มีต้นทุนทางครอบครัวดีนะคะมีพ่อเป็นถึงภรรยาแต่ปรากฏว่าพลอยกลับไม่ค่อยได้รับความรักความอบอุ่นจากเจ้าคุณพ่อเท่าใดนักเพราะว่ามีคุณอุ่นซึ่งเป็นธิดาคนโตของเจ้าคุณพ่อนั้น เรียกว่าไม่ค่อยชอบที่หน้าพลอยซึ่งเป็นลูกเมียรองนะคะก็จะกินแหนงแคลงใจกันแล้วก็กีดกันพลอยต่างๆนานาตอนนี้พลอยเป็นสาวชาววังเต็มขั้นนะคะเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็เป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จเสด็จในที่นี้ถามว่าเสด็จเป็นใครในหนังสือ4แผ่นดินของคุณสรรสนีวีระสินชัย4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามเนี่ยนะคะได้อธิบายเอาไว้ว่าคำว่าเสด็จในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่แล้วคือคำว่าเสด็จเป็นคำภายในที่ใช้เรียกพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งแต่ละพระองค์ก็จะมีพระยศที่ต่างกันตามฐานันดรศักดิ์ของพระมารดาเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะคะก็คือถ้าพระราชมารดาเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดินพระราชธิดาที่ประสูติจะมีพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าซึ่งจะเรียกกันเป็นการภายในว่าทูลกระหม่อมหญิงหรือทูลหม่อมหญิงจัดเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกค่ะแต่ถ้าพระราชมารดาเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าแผ่นดินมีพระยศเป็นหม่อมเจ้าและภายหลังได้รับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าพระราชธิดาที่ประสูติจะมีพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าแล้วก็จะเรียกกันเป็นการภายในว่าสมเด็จหญิงจัดเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโทนะคะแต่ถ้าพระมารดาเป็นหม่อมราชวงศ์ลงไปถึงสามัญชนพระราชธิดาจะมีพระยศเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าแล้วก็จะเรียกกันเป็นการภายในว่าเสด็จพระองค์หญิงหรือเรียกสั้นๆว่าเสด็จในเรื่อง4แผ่นดินนะคะเจ้านายของพลอยคือเสด็จผู้ประพันธ์มิได้อธิบายใดๆเพิ่มเติมนะคะได้แต่เรียกว่าเสด็จเฉยๆดังนั้นคุณสรรสนีนักประวัติศาสตร์ในราชสำนักเนี่ยนะคะก็บอกว่าน่าจะพออนุมานได้ว่าเสด็จในเรื่องนี้คงจะเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนที่มีพระมารดาเป็นหม่อมราชวงศ์หรือสามัญชนซึ่งจากหลักฐานในประวัติศาสตร์ก็ปรากฏว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆที่มีพระชนมายุถึงแผ่นดินนี้นะคะมีถึง53พระองค์ค่ะเป็นพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่2 5พระองค์เป็นพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่3 13พระองค์และเป็นพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่4ถึง35พระองค์นะคะแล้วก็เมื่อดูจากพระชนมายุของเสด็จซึ่งไล่เรียกับคุณสายนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของพระราชธิดาในสมเด็จขออภัยนะคะในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็ประกอบกับลักษณะพระตำหนักที่ประทับซึ่งบรรยายบอกว่าเป็นตึก2ชั้นมีบันไดใหญ่พุ่งตรงขึ้นไปชั้นบนและมีเฉลียงตรงกลางตำหนักชั้นล่างมีลานกว้างซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะพระตำหนักที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะจากข้อสังเกตดังกล่าวค่ะก็เลยสันนิษฐานว่าเสด็จในเรื่อง4แผ่นดินน่าจะเป็นพระราชธิดาพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเอา
ละเรื่องนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะพยายามสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อความเข้าใจในการฟังหรือว่าในการอ่านเพิ่มเติมค่ะแต่ตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวของพลอยและนางพิษกันต่อค่ะแต่แม่ตายนางพิษก็เข้ามาอยู่กับพลอยในวังโดยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นมรดกเป็นมรดกตกทอดจากแม่มาสู่พลอยนะคะอาจจะเรียกได้ว่านางพิษเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปถึงแม่ส่วนทางบ้านคลองบางหลวงนั้นพลอยได้รับการติดต่อน้อยมากคนที่มาติดต่อส่งข่าวคราวให้ทราบเป็นบางครั้งก็คือพ่อเพิ่มพี่ชายซึ่งตอนนี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มอายุ19แล้วก็เข้ารับราชการที่กรมพระคลังหอรัษฎากรพิพัฒน์จริงๆที่ทำงานของพ่อเพิ่มเนี่ยก็อยู่ใกล้กับแม่พลอยนะคะอยู่ในวังแต่พ่อเพิ่มไม่ค่อยมีเวลามาหาพลอยค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแล้วพ่อเพิ่มก็ชอบดื่มเจอกันทีไรพลอยก็มักได้กลิ่นเหล้าจากปากของพ่อเพิ่มพลอยต้องตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มจะไม่ใยดีกับคำตักเตือนของพลอยเท่าไหร่นักพลอยทราบจากพ่อเพิ่มว่าทุกคนทางบ้านสบายดีโดยเฉพาะตัวพ่อเพิ่มเองหลังจากที่เติบโตทำงานแล้วก็ไม่มีใครมาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อนคุณเชยก็เติบโตเป็นสาวอายุ18ความสัมพันธ์ของคุณเชยกับคุณอุ่นที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกันนั้นก็ยังคงไม่กินเส้นแบบเสมอต้นเสมอปลายทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นบางทีถึงกับไม่พูดกันนานๆส่วนเจ้าคุณพ่อยังพูดถึงพลอยเสมอในขณะที่พลอยไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของตัวเองพลอยกลับมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของช้อยนั่นก็คือพี่เนื่องมากกว่านะคะนอกจากพี่เนื่องยังรวมไปถึงคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของช้อยบางทีแม่ชั้นแม่ของช้อยก็เข้ามาหาถึงในวังบางทีคุณหลวงที่เป็นคุณพ่อของช้อยก็มาหาที่ประตูวังส่วนพี่เนื่องนั้นมาหาแบบคงเส้นคงวามิได้ขาดตั้งแต่พลอยกลับมาจากงานโกนจุกที่บ้านชอยพี่เนื่องก็มาเยี่ยมชอยและพลอยอยู่เสมอค่ะเดือนหนึ่งมาไม่ต่ำกว่า2ครั้งการที่พี่เนื่องมาเยี่ยมชอยเป็นประจำพลอยก็ติดนิสัยที่จะต้องออกไปพบพร้อมๆกับชอยคือไปด้วยกันจนกลายเป็นของจำเป็นถ้าครั้งไหนที่พี่เนื่องไม่มาตามที่คาดไว้พลอยก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรขาดไปตอนนี้พลอยเป็นสาวแล้วพี่เนื่องก็เป็นหนุ่มแล้วการสมาคมกับพี่เนื่องก็เปลี่ยนไปเวลาที่พี่เนื่องมาหาพลอยกับช้อยดูเหมือนว่าพี่เนื่องจะแต่งตัวอย่างประณีตบรรจงคุณหลวงได้นำพี่เนื่องไปฝากเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหาร5ปีต่อมาพี่เนื่องก็เกือบจะออกเป็นนายทหารอยู่แล้วนะคะในระหว่างนั้นพี่เนื่องก็จะมาหาช้อยและพลอยได้เฉพาะวันพระที่หยุดเรียนแล้วก็แต่งเครื่องแบบมาหาสวมเสื้อแดงสีฉูดฉาดบาดตาทำให้พลอยปลื้มแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักพี่เนื่องในขณะที่ช้อยไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นใดๆในตัวพี่ชายนะคะแถมยังออกอุทานเป็นคำวิจารณ์ในทำนองว่าตายเหมือนไม้ควักปูนเดินได้ทำให้พี่เนื่องและพลอยหัวเราะกันยกใหญ่เพราะว่าพี่เนื่องนั้นผอมสูงนะคะเมื่อเสื้อที่ใส่ทำให้ท่อนบนเป็นสีแดงก็เลยทำให้ช้อยเนี่ยวิจารณ์ว่าเหมือนไม้ควักปูนกินหมากเนี่ย
ในความรู้สึกของพลอยพี่เนื่องเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างหน้าตาดีในนี้ใช้คำว่าสวยคนไทยแต่ก่อนนี่ไม่เรียกว่าหล่อนะจะเรียกว่าสวยถ้าถามความรู้สึกของพลอยนะคะใจจริงของพลอยก็รักพี่เนื่องอย่างพี่ไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นแต่ในระยะ6เดือนที่แล้วมาความรู้สึกชักเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปพี่เนื่องเริ่มมองดูพลอยด้วยสายตาที่มีความหมายและเป็นประกายเหมือนกับว่าพี่เนื่องต้องการจะบอกให้พลอยรู้อะไรสักอย่างด้วยสายตานั้นและถ้าจะให้พลอยอธิบายความรู้สึกของตนพลอยก็คงอธิบายไม่ได้พลอยรู้แต่เพียงว่าวันไหนพี่เนื่องมาหาดินฟ้าอากาศในวันนั้นดูจะสดชื่นเป็นพิเศษจะมองอะไรก็สวยงามไปหมดและวันนั้นพลอยก็จะพิถีพิถันในการแต่งตัวมากเป็นพิเศษมือที่หยิบจับผ้านุ่งผ้าห่มก็ดูเหมือนจะเลือกสรรเฉพาะผ้านุ่งผ้าห่มผืนที่ดีที่สุดและวันนั้นหัวจิตหัวใจของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเต้นแรงกว่าวันธรรมดาและยิ่งใกล้เวลาที่จะออกไปพบพี่เนื่องหัวใจพลอยก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นจนบางครั้งเลือดฉีดขึ้นที่ใบหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อเวลาจะพูดจะคุยกับพี่เนื่องพลอยก็จะมองใช้สายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของพี่เนื่องจนจำได้หมดทุกส่วนตลอดจนวิธีจะพูดจะหัวเราะและเมื่อพี่เนื่องกลับไปถึงเวลากลางคืนที่เข้านอนภาพใบหน้าของพี่เนื่องตลอดจนกริยาท่าทางก็ยังคงติดตาแต่ทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าใครจะไปบอกพลอยตรงๆว่าพลอยรักพี่เนื่องพลอยก็คงจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงและในใจของพลอยก็เชื่อว่าไม่จริงเหมือนกันแต่พี่เนื่องเป็นคนทำให้พลอยเกิดความอายและเมื่อเกิดความอายขึ้นแล้วในตอนหลังๆพลอยก็มักจะอิดเอื้อนไม่ยอมออกไปพบกับพี่เนื่องบ่อยๆทั้งที่จริงๆนั้นอยากจะไปใจจะขาดวันหนึ่งขณะที่พี่เนื่องคุยอวดช้อยถึงเรื่องที่ตนกำลังจะเรียนจบและก็จะได้ออกไปเป็นนายทหารช้อยก็ถามขึ้นว่าพี่เนื่องถ้าพี่เนื่องออกเป็นนายทหารแล้วพี่เนื่องจะทำอะไรอ้าวก็ไปหัดทหารสิช้อยถามได้ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าพี่เนื่องจะทำอะไรกับตัวเองตอบยากจริงก็ไม่รู้สิเห็นจะต้องมีเรือนเสียกระมังช้อยและพลอยก็ตื่นเต้นในคำพูดของพี่เนืองนะคะช้อยนั้นถึงกับตบมือแล้วก็หัวเราะฉันน่ะอยากรู้นักว่าพี่เนืองจะแต่งกับใครกันพี่เนืองหมายตาใครไว้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าสีหน้าพี่เนืองเปลี่ยนไปทันทีนะคะที่โหนกแก้มเป็นสีชมพูเรื่อๆพี่เนืองนิ่งอยู่นานมองดูหน้าพลอยด้วยสายตายิ้มละไมแล้วก็พูดช้าๆริมฝีปากสั่นน้อยๆว่าก็มองไว้เหมือนกันคนนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะกรอกแม่ช้อยพลอยนั้นตัวร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีเลือดวิ่งสู้ทั้งสารพางกายในวันนั้นตอนที่พี่เนื่องกลับไปแล้วและพลอยกำลังเดินกลับตำหนักกับช้อยพลอยก็เกิดความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นก็คือความวาบหวามในทรวงอกเวลาที่เดินก็รู้สึกว่าตัวเบาเหมือนกับลอยไปไม่รู้สึกว่าเท้าแตะพื้นดินเลยตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกที่พลอยมีต่อพี่เนื่องก็เปลี่ยนไปยิ่งกว่าแต่ก่อนพลอยเริ่มอิดเอื้อนที่จะออกไปพบเวลาที่พี่เนื่องมาอ้างว่าปวดหัวบ้างไม่สบายบ้างบางทีก็หายขึ้นไปเฝ้าเสด็จเสียที่ชั้นบนพระตำหนักทำให้ช้อยไม่กล้าขึ้นไปตามครั้งหนึ่งช้อยก็เลยถามตรงๆว่าพลอยฉันถามจริงๆเถอะหมู่นี้พลอยเป็นอะไรไปเปล่าก็เปล่าแล้วทำไมหมู่นี้ดูเพ้อเพ้อไพร่ไพร
ชอบนั่งเหม่อคนเดียวบ่อยๆไม่พูดไม่จากับใครโธ่เปล่าจริงๆนะช้อยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วเวลาพี่เนื่องมาหาทำไมพลอยไม่ออกไปพบเหมือนแต่ก่อนก็ไม่รู้สิฉันก็ปวดหัวบ้างติดธุระบ้างแล้วพี่เนื่องว่าอย่างไรบ้างหรือเปล่าพลอยอดใจไว้ไม่ได้นะคะก็บ่นออดไปเท่านั้นแหละเขาว่าพลอยน่ะลืมเขาซะแล้วพี่เนื่องหมู่นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะพลอยบ้าไปอีกคนฉันสังเกตดูว่าเขาเนี่ยเฉยๆเหนื่อยๆตาไม่จับคนมองไปแต่ทางประตูวังเหมือนกับจะมองหาใครสักคนแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่คุยกับฉันนานพูดกันคำสองคำก็กลับไม่เชื่อคราวหน้าพลอยออกไปดูด้วยกันสิพลอยเมินหน้าไปเสียอีกทางนึงหัวใจเต้นไม่ได้จังหวะเพราะคำตอบของช้อยก็บอกให้รู้ชัดว่าที่พี่เนื่องหมั่นไปมาอยู่เสมอนั้นก็เพื่อมาหาพลอยมิใช่คนอื่นใจนึงพลอยก็อยากจะออกไปพบพี่เนื่องทุกครั้งแล้วก็อยากจะพูดจะคุยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันอยากได้เห็นหน้าอยากได้ยินเสียงพูดเสียงหัวเราะของพี่เนื่องแต่ใจนึงก็บอกให้หนีไว้ก่อนการเก็บตัวสงวนตัวในตอนนี้จะทำให้ทั้งพลอยและพี่เนื่องมีราคาสูงขึ้นจนกว่าจะถึงอีกวันหนึ่งข้างหน้าใครจะไปรู้ทีนี้พอช้อยเห็นพลอยทำเฉยเรื่องพี่เนื่องก็เลยไม่ชวนคุยและไม่บอกให้รู้ว่าพี่เนื่องจะมาเมื่อไหร่เพราะว่านิสัยของช้อยนั้นไม่ชอบง้อใครถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ช้อยรักมากเช่นพลอยก็ตามแต่การนิ่งของช้อยนั่นเองค่ะก็ทำให้พลอยเนี่ยต้องคอยถามข่าวคราวพี่เนื่องจากช้อยแทนซึ่งบางครั้งถ้าช้อยอารมณ์ดีช้อยก็บอกแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากรู้เรื่องของใครก็ไปถามกันเองสิและแล้ววันหนึ่งหลังจากเข้าเฝ้าเสด็จตอนเช้าวันนั้นช้อยมีท่าทีแปลกไปมองดูหน้าพลอยบ่อยๆแล้วก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์สนัยพลอยนึกเฉลียวใจว่าคงจะมีอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่าอยู่ต่อหน้าคุณสายพอคุณสายกินข้าวเสร็จลุกไปช้อยก็เรียกพลอยไปนั่งสองต่อสองแล้วก็หยิบเอาห่อกระดาษส่งไปให้ห่อหนึ่งบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้พลอยพลอยรับห่อกระดาษนั้นมาดูมือไม้สั่นทั้งอายทั้งดีใจระคนกันเมื่อแก้ห่อออกดูปรากฏว่าในนั้นมีแพรเลี่ยนผืนหนึ่งเนื้อดีและขนาดใหญ่พอจะทำแพรเพาะห่มนอนได้แผลนั้นม้วนอยู่รอบนอกข้างในมีขวดน้ำอบเล็กๆอีก2ขวดรูปร่างเหมือนกันไม่มีผิดเป็นขวดแก้วเจรไนของนอกตามขอบขวดและที่จุกมีเส้นเดินทองเล็กๆเป็นลวดลายขวดหนึ่งนั้นบรรจุน้ำอบฝรั่งและดูใสสะอาดอีกขวดหนึ่งใส่น้ำอบไทยซึ่งละลายแป้งร่ำเติมลงไปมากกว่าปกติแล้วก็แลดูขุ่นข้นไปทั้งขวดขวดทั้งสองมัดติดกันด้วยริบบิ้นสีชมพูแล้วก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆพับกลางสอดไว้ระหว่างขวดพลอยคลี่กระดาษนั้นออกอ่านอย่างลุกลี้ลุกลนและพออ่านจบก็รู้สึกว่าตัวเย็นวูบมืออ่อนเท้าอ่อนจนแทบจะกระดิกไม่ได้และเมื่อช้อยช่วยเอากระดาษนั้นไปอ่านบ้างพลอยก็ไม่มีกำลังใจกำลังกายที่จะไปห้ามปรามขัดขืนหรือว่าแย่งคืนมาได้ช้อยเริ่มอ่านข้อความในกระดาษนั้นด้วยเสียงเบาๆเป็นกลอนว่ากระดาษน้อยแทนปากฝากมาถามว่าป่วยไข้เป็นอย่างไรใครรู้ความหรือโฉมงามเคืองขัดหัตถยาแต่ก่อนนี้เคยได้พบประสบพักเคยถามทักเสสวนชวนหันษาฉะไหนกลับห่างเหินไม่เมินมาหรือหวงหน้าหวงตัวกลัวหยิบยืมเหมือนกระต่ายหมายแขเที่ยวแลนหลง
แสงเพ็ญส่งมาสักน้อยก็พลอยปลื้มเคยสัญญาว่าอย่างไรไม่รู้ลืมยิ่งดูดดื่มเสน่หานึกอาวรณ์ขวดน้อยใส่น้ำใสเหมือนใจพี่เมื่อได้ยนต์มารสีดวงสมรอีกขวดขุ่นมองเห็นเป็นตะกอนเหมือนอกพี่เมื่อเจ้าจรไปลับตาเพียงสังเกตก็พอรู้อยู่ว่ารักอกจะหักเสียด้วยความเสน่หาอันแพรเลี่ยนเตียนดอกขอบอกมาเหมือนอุราเรียมที่ว่างอ้างว้างเอ่ยโอ้ยฉันจะอ้วกพี่เนื่องนะพี่เนื่องแค่นจะแต่งเพลงยาวกับเขาด้วยแล้วชอยก็หัวเราะอย่างขบขันเสียเต็มประดาก็คงจะเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าพลอยกับพี่เนื่องนั้นรู้สึกต่อกันอย่างไรเรื่องราวของพลอยกับพี่เนื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะติดตามได้ใน4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่12วันนี้ลาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง